The thing goes pop 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 pop, skibidi king pop pop, and the poop 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 boom, poop 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 boom boom, boom boom. You don't know. ก็มาตามคำเรียกร้องของคุณผู้ชมนะครับสำหรับ Skibidi Toilet EP ที่ 45 เนื่องจากว่ามีคุณผู้ชมหลายท่านเลยนะครับที่ได้คอมเมนต์บอกผมเอาไว้ในคลิปที่ผมลงไว้ตอนเช้านะครับว่า EP ที่ 45 นี้มาแล้วนะเพ่ซึ่งจริงๆแล้วนะครับผมกะว่าจะไม่ลงคลิปแล้วนะครับในวันนี้แต่เนื่องจากว่าคุณผู้ชมส่วนใหญ่เนี่ยอยากจะดูคลิปของผมนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้พิมพ์บอกตรงๆก็ตามและเนื้อหาในคลิปนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปดูซิว่าเราได้อะไรมาจาก EP ที่ 45 เพิ่มเติมกันมาบ้างนะครับในเมื่อผมเนี่ยลงคลิป2คลิปภายใน1วันแบบนี้รบกวนคุณผู้ชมกระทืบไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับกระทืบไปถึง 10,000 ไลค์กันเลยและอย่างนึงครับยังมีคุณผู้ชมจำนวนมากเลยนะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของผมนะหากผมกางข้อมูลให้ดูเนี่ยจะเห็นว่ามีคนกดซับผมแค่ประมาณ 10% เท่านั้นนะครับก็เอาเป็นว่าใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดเถอะครับกดติดตามเอาไว้ปุ่มนี้กดฟรีไม่ต้องเสียตังค์แต่อย่างใดโอเคหากพร้อมแล้วเราไปรับชมรับฟังกันเลยครับสำหรับ EP ที่ 45 นี้นะครับผมมีคำพูดสั้นๆที่อยากจะบอกเมกาไททันทีวีแมนว่าดุดันไม่เกรงใจใครไททันทีวีแมนเจเนอเรชั่นใหม่ใส่เดียวกับทุกคนได้แล้ววันนี้ทั่วประเทศโอเคคุณผู้ชมพาร์ทที่แล้วเนี่ยใน EP ที่ 44 นะครับเราได้เห็นไททันทีวีแมนเวอร์ชั่นดุดันกันไปแล้วเนี่ยไม่คิดว่าใน EP ที่ 45 นี้จะดุดันมากกว่าเดิมหลายเท่าตัวเลยนะครับเปิดมาฉากแรกนะครับเราจะได้พบกับคาเมล่าแมนที่แอบอยู่มุมตึกนะครับผมและข้างๆคาเมล่าแมนคนนี้นะครับก็มีไม้ดูดซ่วมนะครับหรือที่ปั๊มซ่วมหรือจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์ไว้สำหรับใช้แก้ปัญหาซ่วมตันนั่นเองแล้วไอ้ไม้ดูดซ่วมมันนี้นะครับพักหลังเนี่ยเราจะเห็นไม้นี้โผล่มาหลาย EP เลยเช่นกันนะครับหากข้อมูลของผมไม่ผิดพลาดนะครับไม้ดูดซ่วมแบบนี้นะครับโผล่มาครั้งแรกใน EP ที่ 39 นะครับผมซึ่งในฉากนี้นะครับตากล้องคาเมล่าแมนเนี่ยเขาได้ใช้ไม้ดูดซ่วมดูดเข้าไปที่หัวของ Skibidi Toilet นะครับผมถือได้ว่าเป็นอาวุธที่ครีเอทที่สุดแล้วนะครับในซีรีส์นี้ต่อมาครับใน EP ที่ 40 ซีนแรกเลยนะครับเราจะเห็นไม้ดูดซ่วม2ไม้ด้วยกันหลังจากนั้นนะครับตากล้องคาเมล่าแมนก็หยิบไม้ดูดซ่วมอันนี้ขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับ Skibidi Toilet นะครับและใน EP ที่43ก็เช่นกันครับในกลุ่มของเราคาเมล่าแมนที่นั่งแอคอยู่ตรงนี้นะครับจะมีอยู่คนหนึ่งที่พกไม้ดูดซ่วมมาด้วยนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นคนเดียวกันกับ EP ที่40ก็เป็นได้นะโอเคจบไปครับกับเรื่องของไม้ดูดซ่วมกลับมาที่ EP 45 กันต่อนะครับฉากถัดไปนะครับจะมีคอปเตอร์ Skibidi Toilet ที่บินผ่านหน้าเราไปแบบนี้ครับแล้วหลังจากนั้นหมอนี่ก็ถูกซัดกลับมานะครับโดยฝีมือของใครบางคนแต่เดี๋ยวก่อนครับคุณผู้ชมก่อนที่คอปเตอร์ Skibidi Toilet จะถูกซัดกลับมานะครับกล้องเนี่ยจะแพลนไปให้เราเห็นอีสเตอร์เอ็กที่อยู่ในบ้านทางซ้ายมือนะครับหากเรามองทะลุไปในกระจกเราจะเจอกับมนุษย์ใส่สูทนะครับผมยืนประเจิดประเจ้ออยู่ตรงนี้ครับซึ่งผมก็ไปหาข้อมูลมาแล้วครับผู้ชายใส่สูทแบบนี้เป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากลุงตู่ข้อมูลยังไม่แน่ชัดนะครับว่าอีสเตอร์เอ็กนั้นคุณดาฟักบูมเขาหมายถึงใครครับแต่เดี๋ยวก่อนคุณผู้ชมครับหากเราลองเอารูปของคุณดาฟักบูมเนี่ยที่เป็นรูปโปรไฟล์ในช่องของเขานะครับลองมาเทียบกันดูสิผมว่ามันก็มีความคล้ายๆกันอยู่นะอาจจะเป็นคุณดาฟักบูมเองก็เป็นได้นะครับโอเคหลังจากเจ้าคอปเตอร์ Skibidi Toilet ถูกซัดปิวกระเด็นกลับมาเนี่ยฉากถัดไปครับเราก็จะได้เห็นไททันสปีกเกอร์แมนที่ถูกปรสิต Skibidi Toilet สิงอยู่เนี่ยปลิวมาแบบนี้เช่นกันครับผมและคนที่จะซัดไททันสปีกเกอร์แมนปลิวกระเด็นแบบนี้ได้เป็นใครไปไม่ได้ครับนั่นก็คือเมกาไททันทีวีแมนนั่นเองซึ่งในฉากเปิดตัวนั้นนะครับเขาก็ได้พูดประโยคบางอย่างนะแต่เดี๋ยวก่อนครับขอเวลานอกนิดหนึ่งคุณผู้ชมตอนนี้นะครับมีน้องๆแนะนำผมมาหลายเม้นเลยนะครับว่าหากเราเอาเสียงของไททันทีวีแมนหรือของทีวีแมนคนอื่นๆเนี่ยไปกรอกับหลังนะครับเราจะได้ประโยคคำพูดที่สามารถจับใจความสำคัญได้นะครับซึ่งอันนี้นะครับผมก็ทราบมานานแล้วนะครับแต่ผมอยากจะรอให้มีหลายๆ EP เพื่อที่ผมจะได้ทำคลิปทีเดียวนะครับผมก็เอาเป็นว่าขอบคุณน้องๆมากเลยนะครับที่คอมเมนต์กันเข้ามานะครับซึ่งผมขอสปอยก่อนเลยนะครับว่าอีกคลิปหรืออีก2คลิปต่อไปเนี่ยก็จะเป็นคลิปของคำพูดของเหล่าทีวีแมนนะครับว่าเขาพูดกันว่าอะไรบ้างนะครับโอเคกลับมาที่เนื้อหาของเรากันต่อนะครับในฉากนี้ครับเมกาไททันทีวีแมนเขาได้พูดอะไรบางอย่างนะครับซึ่งผมก็ลองกอกลับหลังดูนะครับ ฟังไปหลายรอบแล้วเนี่ยเหมือนจะพูดว่าคัมออนหรือไม่ก็ ICU นะครับจากที่ผมได้หาข้อมูลมาด้วยนะแต่ก็ยังไม่ฟันธงนะครับเอาไว้ผมค่อยทำคลิปสรุปทีเดียวเลยละกันจากถัดไปครับไททันสปีกเกอร์แมนเนี่ยพยายามจะต่อสู้กับเมกาไททันทีวีแมนนะครับด้วยการอาศัยระยะห่างนะครับผมแล้วก็ยิงปืนเข้ามานะครับซึ่งไททันสปีกเกอร์แมนเขารู้ตัวดีนะครับว่าสู้ระยะประชิดยังไงก็เอาชนะไม่ได้นะครับผมแต่ถึงอย่างนั้นนะครับกระสุนที่ไททันสปีกเกอร์แมนยิงมาเนี่ยก็ไม่สามารถสร้างบาดแผลหรือริ้วรอยใดๆให้กับเมกาไททันทีวีแมนได้เลยนะครับพี่แกแบบชิลมากหลังจากนั้นนะครับไททันสปีกเกอร์แมนเขาก็บินขึ้นที่สูงนะแต่เขานั้นไม่รู้เลยนะครับว่าเมกาไททันทีวีแมนเนี่ยเขาก็มีเจ็ตแพคเว้ยคุณผู้ชมปมมืออีเจ็ตแพคนี้ซึ่งเมกาไททันทีวีแมนเขาได้ติดเจ็ตแพคนะครับพุ่งเข้าไปชนไททันสปีกเกอร์แมนอย่างเถื่อนเลยนี้สไตล์การต่อสู้ของเมกาไททันทีวีแมนเนี่ยต้องพูดได้คำเดียวว่าโคตรเถื่อนไม่ว่าจะเป็นการโยนโถส้วมยักษ์นะครับผมการใช้หมัดต่อยแว่นแตกหรือการจ่อยิงลำแสงจะจังๆแบบนี้ครับเป็นตัวละครที่ต่อสู้ได้โคตรเถื่อนที่สุดในซีรีส์เลยคุณผู้ชมและฉากถัดไปนะครับเราก็จะได้เห็นความสามารถอีกอย่างหนึ่งของเมกาไททันทีวีแมนนะครับนั่นก็คือกรงเล็บที่อยู่บนหลังของเขานะครับสามารถยิงออกมาแบบนี้ได้เว้ยโอ้โหตอนแรกผมก็กะว่าอาจจะเป็นกรงเล็บของบูฟเฟอรีนะครับแต่ที่ไหนได้ยิงออกมาดื้อๆแบบนี้เลยนะครับซึ่งการโจมตีครั้งนี้ก็ได้จกลำโพงของไททันสปีกเกอร์แมนกลับมาด้วยนะครับผมแต่ถึงอย่างนั้นนะครับการโจมตีของเมกาไททันทีวีแมนก็ไม่อาจสร้างบาดแผลให้กับปรสิต Skibidi Toilet ที่สิงไททันสปีกเกอร์แมนอยู่นะครับซึ่งน่าเสียดายมากๆเลยหลังจากนั้นเนี่ยไททันสปีกเกอร์แมนเขาก็ได้บินหนีไปครับไปพร้อมกับความพ่ายแพ้อย่างราบคาบนะครับคุณผู้ชมแต่การต่อสู้ครั้งนี้นะครับมันมีบางอย่างที่ทำให้ผมเนี่ยแปลกใจนะครับเกี่ยวกับพฤติกรรมของเหล่าทีวีแมนนะโดยเฉพาะเมกาไททันทีวีแมนนะครับคือผมเห็นฉากที่เขาใช้กรงเล็บเนี่ยจกเข้าไปข้างหัวของไททันสปีกเกอร์แมนนะครับถ้าฉากนี้เนี่ยมันพลาดไปจกเอาหัวไททันสปีกเกอร์แมนขาดเขาก็จะตายลงได้เลยนะครับอ้างอิงจาก EP ที่29นะครับที่มันจะมีฉากหนึ่งเนี่ยที่เจ้ากรินชี่ Skibidi Toilet พุ่งเข้าตัดหัวไททันสปีกเกอร์แมนนะครับหัวขาดตุยเย่เลยนะหรือแม้กระทั่งใน EP ที่31ไอ้เจ้าบิ๊กทำแมนที่อัปเกรดรองเท้าตัวเองเป็นโถส้วมอ่ะมอนี่ถูกเพื่อนของตัวเองที่ถูกสิงอยู่เนี่ยจกหัวขาดตุยเย่ไปคาที่เช่นกันนะครับจากนั้นนะครับพอเราลองกลับมาดูสไตล์การต่อสู้ของเมกาไททันทีวีแมนเนี่ยเขาดูจะไม่ค่อยห่วงพวกห่วงพ้องเท่าไหร่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการซัดจนกระเด็นมาแบบนี้หรือการโยนโถส้วมมาแบบนี้นะครับซึ่งความเป็นจริงแล้วนะครับเมกาไททันทีวีแมนเนี่ยเขาสามารถดึงปรสิตออกมาจากตัวของไททันสปีกเกอร์แมนได้นะผมคิดว่าเขาสามารถทำได้ง่ายๆเลยนะครับซึ่งนี่นะครับก็เทียบกันไม่ได้เลยนะกับความพยายามของเหล่าคาเมล่าแมนนะครับที่เขาพยายามคิดค้นปืนเพื่อที่จะช่วยพวกพ้องของตัวเองนะคุณผู้ชมความรักพวกพ้องเนี่ยต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยครับซึ่งนี่นะครับก็อาจจะเป็นส่วนที่ผมคิดมากไปเองก็ได้นะหรือจริงๆแล้วนะครับทีวีแมนเขาอาจจะอยากช่วยนั่นแหละเขาอาจจะคำนวณมาแล้วนะครับว่าในแต่ละการโจมตีเนี่ยมันจะไม่ส่งผลถึงชีวิตของไททันสปีกเกอร์แมนก็เป็นได้นะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอติดตามกันต่อไปและก่อนที่ EP ที่45นี้จะตัดจบลงไปนะครับคุณเมกาไททันทีวีแมนก็ได้ทำหน้าแบบนี้ครับผมซึ่งหน้าแบบนี้นะครับประกอบไปด้วยอักขระ3ตัวนี้ครับตัวแรกนะครับจะเป็นเครื่องหมายลบตัวที่2นะครับจะเป็นเครื่องหมายอันเดอร์สกอร์ส่วนตัวที่3นะครับก็เป็นเครื่องหมายลบเช่นกันครับและเหมือนเดิมครับทุกคนสามารถลองพิมพ์หน้าแบบนี้ลงที่ใต้คลิปของผมได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับพิมพ์กันมาเยอะๆผมชอบและหลังจากนั้นนะครับพี่ใหญ่ของเราก็ได้คามุยหายไปพร้อมกับควันสีดำครับก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการวิเคราะห์ใน EP ที่45นี้ว่าเราได้อะไรกันมาบ้างนะครับคุณผู้ชมซึ่งผมคิดว่ามันใกล้จะถึงเวลาแล้วนะครับที่เมกาไททันทีวีแมนเนี่ยจะได้รับความพ่ายแพ้นะครับผมจุดจบของซีรีส์นี้นะครับส่วนตัวนะครับผมคิดว่าคนที่จะจบเรื่องราวในซีรีส์นี้นะครับก็น่าจะเป็นไททันคาเมล่าแมนนะครับผมยังไงก็ขาดไททันคาเมล่าแมนไปไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นกลุ่มแรกๆเลยนะครับที่ออกมาต่อต้านไอ้เจ้าพวกคนหัวส้วมนะครับและผมก็เชื่อว่าไททันคาเมล่าแมนเนี่ยในวันที่เขากลับมานะครับเขาจะมีความโหดมากกว่าเมกาไททันทีวีแมนแน่นอนนะครับเอาเป็นว่าคิดเห็นกันอย่างไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันใต้คลิปผมได้เลยนะครับงดใช้คำหยาบคายนะครับและคอมเมนต์ด้วยแนวคิดเชิงสร้างสรรค์นะครับผมเอาเป็นว่าก่อนจากกันไปอย่าลืมนะครับกระทืบไลค์กระทืบติดตามให้กับช่องของเรากายวอล์กเกอร์นะครับผมเพื่อที่ช่องของผมเนี่ยจะได้อยู่กับคุณผู้ชมไปนานๆเลยสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมกายวอล์กเกอร์ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ